สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามทุกคนนะครับพบกับช่องสุวิทย์มนัสไตรสงฆ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาเปลี่ยนพัดลมธรรมดาแบบปุ่มกดเนี่ยเป็นพัดลมรีโมทมีวิธีการอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเราจะต้องมีแผงวงจรควบคุมนะครับสั่งซื้อทาง Shopee Lazada ได้เลยนะครับผมซื้อมาในราคา59บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นแผงควบคุมตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์รับสัญญาณจากรีโมทนะครับก็จะมีตัวปรับสปีดนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับก็ต่อจากสวิตช์นะครับมาเข้าตรงนี้เลยตามหมายเลขเลยนะครับง่ายมากส่วนตัว SBU ก็มาถึงสวิงนะครับก็อาจจะมีสำหรับบางรุ่นที่ว่ามีปุ่มสวิงด้วยนะครับก็คือเราก็เอาสายจากนั่นแหละมาใส่ตรงสวิงตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้สายไฟก็มีบอกอยู่แล้วนะครับว่า N นะครับนิวตรอนคอมคอมมอนนะครับแล้วก็ L ลายนะครับสายลายเข้าตรงนี้แผงวงจรตัวนี้ก็จะมีข้อดีด้วยคือถ้าเกิดการช็อตก็จะมีฟิวตรงนี้ตัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับรีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับใส่ถ่าน 3A 2ก้อนก็ไม่ได้มีแถมมาให้นะครับเราจะต้องอาถ่านมาใส่เองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถอดนะครับที่ตูดพัดลมนะครับเพื่อใส่แผงตัวนี้ลงไปแทนหลังจากแกะมาก็จะเจอเนี่ยครับเป็นแผงสวิตช์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับวิธีการต่อนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วครับตรงนี้นี่เป็น L นะครับก็คือเราก็ตัดแล้วก็เอาไปเสียบที่ L เลยครับแล้วก็ตามนี้เลยครับหนึ่งสองสามแล้วก็ตัดเผื่อไว้หน่อยนะครับเผื่อว่าเราเปลี่ยนใจเราจะมาต่อเข้าแบบปุ่มกดเหมือนเดิมเราก็จะสามารถต่อกลับได้นะครับตัดไปเลยครับ L กับ L เลยนะครับเป็นสายสีน้ำตาลต่อไปก็นิวตรอนนะครับคือสายไฟอีกเส้นหนึ่งที่มาจากไฟบ้านไม่ผ่านสวิตช์นะครับของผมจะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ต่อเข้ากับ N นะครับส่วนคอมหรือคอมมอนของผมจะเป็นเส้นสีขาวนะครับคือสายไฟอีกเส้นหนึ่งที่ต่อมาจากไฟบ้านไปหามอเตอร์นะครับไม่ผ่านสวิตช์นะครับมันจะจำกันอยู่นะครับนะครับตัดตรงนี้เลยครับเอ็นกับแบลแล้วก็สามารถต่อสลับกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไฟของเราเป็นกระแสสลับแล้วก็ปลั๊กพัดลมของเราเป็นแบบนี้ครับเสียบสลับกันอยู่แล้วครับบางครั้งก็เสียบสลับแบบนี้นะแบบนี้มีโอกาสที่จะเสียบสลับข้างกันอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นสายสวิตช์นะครับแล้วก็เว้นสายเผื่อเราจะต่อทีหลังแล้วถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับต่อไปเราก็เอาปลายข้างหนึ่งมายึดกับรูสวิตช์ดีกว่านะครับตรงนี้เราก็ใช้น็อตตัวนี้ยึดกับแผงนี้ไปเลยนะครับต้องหมุนThank you.
จัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับใช้เทปพันสายไฟมาพันให้เป็นระเบียบนะครับเซ็นเซอร์รับสัญญาณเนี่ยก็เราเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับปล่อยฟรีไปเลยก็ได้ใส่กลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทดลองเปิดดูนะครับปุ่มเปิดก็คือปุ่ม on GitHub Speed ก็คือปุ่มเปิดพอเราเปิดปุ๊บก็จะเป็นพร้อมกับเบอร์หนึ่งไปนะครับกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเบอร์สองนะครับกดอีกทีก็จะเป็นเบอร์สามสุดปุ่มปิดก็คือออฟตรงนี้คือปิดนะครับออฟส่วนพัดลมบางรุ่นก็จะมีปุ่มสายก็จะมีต่อสายออกจากปุ่มสายก็คือเราก็ต้องถอดตรงปุ่มสายนะครับถอดสายมาเสียบตรงมันจะมีอยู่4รูนะครับตรง SW ก็คือเราต่อเข้าตรงนั้นก็จะเราก็จะสามารถกดสวิงตรงนี้ได้นะครับแต่ของผมมันไม่มีนะครับก็ไม่สามารถกดได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องสวิทมนัสสงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ